ความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาครับเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกันเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาอยู่ยาวนานนะตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ในแง่ของความสัมพันธ์ทางการทูตเราได้สถาปนาความสัมพันธ์กันมา74ปีแล้วปีหน้าก็จะฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาความสัมพันธ์ของเรามีหลากหลายมิติมากตั้งแต่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมจะเรียกว่ามีทุกระดับของการปฏิสัมพันธ์กันถ้าจะมองในเชิงที่ใกล้ตัวหน่อยก็อย่างเช่นในด้านเศรษฐกิจก็จะมีธุรกิจของไทยมาลงทุนในกัมพูชาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับความนิยมได้รับความไว้วางใจจากชาวกัมพูชาโดยรวมแต่ในบรรดาของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในภาพรวมนั้นผมคิดว่ามิติของด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆดังนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันมีความเข้าใจกันและร่วมมือกันเหมือนกับเป็นเพื่อนที่ดีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันต่อไปผมคิดว่างานของไทยก้าเองเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนงานของสถานทูตในมิติด้านนี้อย่างดียิ่งเพราะว่างานด้านเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาสุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่ประชาชนในรากหญ้าโครงการหลายๆโครงการที่ไทยก้ามาดำเนินการในกัมพูชาไปเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษานั่นหมายคือถึงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพแรงงานของชาวกัมพูชาในประเทศแห่งนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็จะสร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีระหว่างกันระหว่างกับประเทศทั้งสองผมคิดว่างานของไทยก้าจะเป็นงานที่วางรากฐานที่ยั่งยืนในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองประเทศครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนำคณะของไทยก้าเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเดินทางมาเยือนกัมพูชานะครับเพื่อมาส่งมอบอาคารเรียนของโครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญนะครับในการเดินทางมาครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยของทางกัมพูชานะครับก็คือ UPP ท่านอธิการบดีแล้วก็ได้เห็นความสำเร็จร่วมกันโดยผ่านความร่วมมือที่ทางประเทศไทยแล้วก็โดยไทยก้าร่วมกับสถานทูตแล้วก็หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญภายใต้โครงการที่เราให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา3ปีนะครับหลังจากที่มีการส่งมอบเราก็ได้มีโอกาสคุยร่วมกันว่าในช่วงเวลาอีก1ปีที่เราจะให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ประกอบด้วยการสร้างอาคารที่จะต้องให้การสนับสนุนอาคารอีก1หลัง3ชั้น3ชั้นเรียนนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่องของอาสาสมัครซึ่งตอนนี้ได้เข้ามาดำเนินการในโครงการผู้ประสานงานระหว่างมหาลัยกับทางไทยก้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการส่งทางอาจารย์จากทางมหาลัยไปอบรมนะฮะในประเทศไทยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ให้การสนับสนุนกันแล้วก็ในช่วงของการดำเนินโครงการเนี่ยเราอาจจะต้องดำเนินการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งเรากับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทางมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญเนี่ยได้มีการพูดคุยในรายละเอียดว่าจะทำให้ดำเนินการให้เสร็จภายในปีประมาณก็อยู่ที่ว่าทางหน่วยงานจะสามารถที่จะขับเคลื่อนงานแล้วก็ทำเรื่องการก่อสร้างได้เสร็จภายในเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่เราเข้ามาให้การสนับสนุนครับหลังจากนี้ก็อาจจะพิจารณาต่อไปว่าในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะสามารถให้ความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษากัมพูชาแล้วก็เผยแพร่ไปยังที่อื่นต่อไปนะครับก็เป็นประโยชน์ที่ทางนักศึกษาจะได้มีโอกาสทางด้านการเรียนการสอนแล้วก็อาจจะโอกาสทางด้านการไปหางานทำด้วยได้ผ่านโครงการความร่วมมือที่ไทยให้กับกัมพูชาครับ